ที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างก็ถ้าตอบจริงๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็บริษัทที่ญี่ปุ่นก็ปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการนะครับผมก็เป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะครับก็ทำเพลงที่ญี่ปุ่นก็ซึนามินะครับก็ปิดไปแล้วนะครับปล่อยเพลงน่ารักเกินออกมาก็พร้อมกับน้ำเข้าเกาะกลางอยุธยาพอดีนะครับก็แฮปปี้นะครับก็ตอนนี้บริษัทที่ญี่ปุ่นปิดตัวไปแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่เสียใจหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอะไรยังไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าชีวิตคนคนหนึ่งนักร้องศิลปินดาราหรืออะไรก็ตามการที่คุณได้มีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศมันเหมือนคุณเป็นตัวแทนของประเทศไทยในรูปแบบหนึ่งการที่ผมได้มีโอกาสไปทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ2ปีมันคือประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตผมได้มีโอกาสทำงานกับทีมงานญี่ปุ่นกับนักร้องญี่ปุ่นจริงๆกับทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นจริงๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันคือประสบการณ์ที่มีค่าในชีวิตการที่เราจะแบบเอ้ยหวังจะแบบไปโด่งดังที่นู่นเหมือนที่จะแบบอยู่ในประเทศไทยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าตลาดเราเนี่ยนะทั้งประเทศไทยเนี่ยคือ1ใน20ส่วนของตลาดเพลงญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในประเทศไทยผมยังดังไม่ได้1ส่วนเลยเพราะว่าทุกคนในประเทศไทยไม่ได้รู้จักไอซ์สลันยูนะครับผมออกไปต่างจังหวัดก็งงแล้วไอซ์ไหนวะงี้ถูกป่ะล่ะครับก็เพราะฉะนั้นการที่ผมได้ไปทำงานที่นู่นเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่แบบมีค่าที่สุดแล้วเราไม่หวังอะไรแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรู้จักเลยว่าไอซ์มันคือใครว่ามันโผล่มาจากไหนแต่พอเราไปทำงานปุ๊บแล้วมีชื่อไอซ์ซังขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันโลกมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กพอเราออกอัลบั้มในไทยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเราไม่ได้โปรโมทในญี่ปุ่นแล้วเราก็ยังมีกลุ่มฐานแฟนเพลงเดิมเราที่เขาติดตามเราแล้วก็ติดตามเราทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็นำไปสู่การทำให้เราได้มีแฟนมิทติ้งมีมินิคอนเสิร์ตมีอะไรก็ตามทุกวันนี้หลังจากจบผมไม่ได้ทำงานในญี่ปุ่นมาประมาณปีกว่าแล้วเกือบ2ปีแล้วแต่ว่าปกติเนี่ยผมทำงานญี่ปุ่นเนี่ยตามดีลคืออย่างน้อย1ปีผมต้องไปญี่ปุ่น7ครั้งตามสัญญาแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นก็คือโอเคแต่ว่าทุกวันนี้สัญญาจบไปแล้วทุกอย่างจบไปแล้วแต่ผมก็ยังได้ไปญี่ปุ่นปีนึง3ครั้งเป็นอย่างต่ำเพราะว่าก็ยังมีฐานแฟนเพลงที่เขาก็มีแฟนมิทติ้งให้เรามีมินิคอนเสิร์ตให้เรามีอะไรให้เราผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอยากฝากบอกคนไทยเวลาพอออนแอร์มั้ยเนี่ยอยากฝากบอกคนไทยว่าแบบคือผมเห็นหลายคนมากเวลาที่เห็นศิลปินแบบโกอินเตอร์แล้วก็จะมีคนไทยบางกลุ่มที่เกลียนมากเลยนะครับก็จะบอกว่านะครับก็จะบอกว่าโอ้ยไม่ได้โกอินเตอร์จริงหรอกถ้าโกอินเตอร์จริงมันต้องแบบโอ้โหแบบเลดี้กาก้าอะไรอย่างงี้อันนั้นเค้าเรียก international นะครับ worldwide นะครับเค้ามาโกอินเตอร์หมายถึงได้มีโอกาสไปทํางานในต่างประเทศไม่ว่าจะสาขาไหนแขนงไหนอะไรก็ตามศิลปินดาราหรือว่าศิลปะต่างๆในรูปแบบใดก็ตามการที่คนไทยคนหนึ่งได้เดินออกไปสู่ตลาดโลกไม่ว่าจะประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้คุณให้กำลังใจกันมากกว่าที่จะคอยมองว่าโอ้โหไปไม่เห็นถึงแบบที่บอกเลยอะไรเงี้ยนะครับผมให้กำลังใจกันดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบทุกครั้งที่ศิลปินดาราหรือใครก็ตามหรือศิลปินคนไหนก็ตามมันเหมือนถือธงไทยออกไปแล้วบอกว่าเราคือไทยแลนด์เพราะฉะนั้นแบบให้กำลังใจกันดีกว่าทุกคนอยากประสบความสำเร็จครับแต่ว่าโอกาสในตลาดโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้มีโอกาสส่งเสริมผลักดันกันเข้าไปนะครับถ้าคนไทยไม่ช่วยคนเองใครจะช่วยคนไทยถูกไหมนะครับพี่อะไรจะมีโครงการเดินหน้าทำงานที่ญี่ปุ่นต่อไหมครับพี่หลังจากที่บริษัทถ้าโครงการในหัวมีแต่ถ้าโครงการของเขาไม่มีก็จริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เคยได้มีโอกาสทำเพลงทำอัลบั้มในญี่ปุ่นแล้วอะไรเงี้ยถ้าเรามีโอกาสได้ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องต่อเนื่องต่อยอดเนี่ยก็ดีแต่ว่าบริษัทในญี่ปุ่นตอนนี้ก็ปิดตัวไปแล้วแต่ว่าตัวเราเองเราก็มีผลงานไทยนี่เราก็ยังคุยกับทางแกรมมี่อยู่ว่าเอ้ยเราก็ยังมีงานแฟนมิทติ้งอยู่มีมินิคอนเสิร์ตอยู่ถ้าเราทำเป็นโปรเจกต์อะไรพิเศษสักอย่างนึงที่ไม่ใช่เป็นทางญี่ปุ่นทำและแต่ว่าถ้าเป็นเราทำเองแล้วก็ลองเอาไปเผยแพร่ดูเพราะว่าอย่างน้อยๆแล้วก็มีฐานแฟนเพลงแล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมแต่มันก็เป็นขั้นตอนและกระบวนการของการคิดทำอันนี้คือตัวเราคิดแต่ว่าในที่สุดแล้วต้นสังกัดเราเขาก็จะรู้ดีกว่าเราอยู่ดีเพราะเราเหมือนแบบคนที่คิดโดยที่ไม่มีประสบการณ์ก็จะมีคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาคิดแล้วก็ช่วยบอกเราอีกทีว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันสามารถจะสานต่อได้ไหมครับผมแฟนเพลงที่ญี่ปุ่นก็ยังเหนียวแน่นยังติดต่อยังโอเคมากครับยังโอเคมากอย่างที่ครอบครัวผมไปญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ดูแลผมก็คือแฟนเพลงผมที่นู่นแล้วก็เจ้านายผมเจ้านายเก่าคุณมิโฮมูราโอกะนะครับก็ดูแลครอบครัวผมด้วยที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันเหมือนแฟมิลี่ครับคือผมว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่สุดของโลกเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่คุณเจอศิลปินดาราเนี่ยคุณได้ใกล้ชิดกันมากจริงๆนะผมพูดได้เต็มปากล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีศิลปินไหนในโลกใบนี้ที่แฟนเพลงศิลปินคนดูได้ใกล้ชิดเท่าศิลปินไทย
ไม่มีทางคุณไม่สามารถเดินเข้ามาแล้วจับมือหน่อยจับแก้มหน่อยจับบอกว่าจับมือหน่อยเว้ยอย่างเงี้ยไม่มีทางผมไปทำงานในต่างประเทศผมเคยได้มีโอกาสทำงานทั้งในไต้หวันทั้งในมาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็เจ๊งกลับมานะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินดาราขนาดนี้เพราะฉะนั้นขอให้ดีใจไว้ว่าเฮ้ยคนไทยเราใกล้ชิดกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็สนับสนุนและก็ให้การสนับสนุนกันคุณไม่มีทางเข้าใกล้ศิลปินต่างชาติได้เกิน2เมตรหรือ1เมตรแน่นอนครับผมผลงานในไทยตอนนี้ผมว่าน่ารักเกินมันโอเคนะผมกลัวมากว่าเพลงมันจะแปะเพราะว่ามันปล่อยออกมาพร้อมน้ำเข้าเกาะกลางอยุธยาพอดีนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงมันจะยังไงดีแต่ว่านะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยผมไม่รู้ว่าในแง่ของความเป็นที่รู้จักของเพลงเนี่ยเป็นยังไงแต่ณตอนนี้เนี่ยทั้งไอซ์แล้วก็แกรมมี่ผมว่าเราแฮปปี้เพราะว่ายอดโหลดเพลงเราเนี่ยเป็นท็อป5ของประเทศตอนนี้นะครับแล้วก็เพลงเราก็ติดท็อป5ของประเทศในแง่ของแรงกิ้งชาร์ททั่วประเทศตอนนี้แล้วก็เป็นอันดับ1อยู่ที่ซีดชาร์ทตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมชื่นใจแล้วก็มันก็น่าจะต่อชีวิตไงเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรนะอ้าวจริงๆนะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยให้เราพูดตรงๆเนี่ยเราไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นในแง่ของตัวตนว่าเฮ้ยไอซ์ลันยูอยากเจออยากจับอยากอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่เราอยู่ได้ในวงการเนี้ยเราอยู่ได้ด้วยเพลงเพราะฉะนั้นการที่เพลงเรามันเป็นที่รู้จักแล้วเพลงมันต่อชีวิตเราไปเรื่อยๆนะผมว่ามันโอเคเพราะผมไม่ได้มีงานแขนงอื่นที่จะทำให้คนรู้สึกว่าโหไอซ์ลันยูอะไรเงี้ยผมมีแค่เพลงครับผมโอ้โหคิดตลอดเลยคิดตลอดเลยน้องแฟนเพลงก็ถามเยอะมากเราอยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองมากเราพูดอย่างไม่อายเลยเราอยากชีวิตนี้เราอยากมีคอนเสิร์ตเดียวเป็นของตัวเองสักทีหนึ่งเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากมากเพราะว่าปัจจุบันนี้เวลาเราจะทำงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยทุนนะครับเยอะมากแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ที่เขาจะจัดงานว่าเขาจัดไปแล้วเขาจะคุ้มทุนหรือเปล่าผมเองผมมีหน้าที่ทำงานผมก็ทำงานให้เต็มที่แล้วผมก็บอกคนที่ดูแลผมบอกแฟนเพลงผมตลอดว่าผมอยากมีมากคอนเสิร์ตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ที่เขาเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้จัดงานแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานให้เราว่าเขาต้องมีประสบการณ์กว่าเราแหละเขาต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าจัดแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าหรือจัดแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็ต้องเคารพเขาแต่ตัวเราสแตนบายให้เราพร้อมเต็มที่ถ้าเขาจะทำเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะทำแต่ถ้าเขายังไม่ทำเราก็เข้าใจบนเหตุผลที่ว่าอ๋อเขาก็กลัวมันจะขายไม่ได้เราก็เข้าใจไม่ยับกับผู้ใหญ่บ้างไม่ยับละบอกเลยอ่ะจริงๆบอกทุกวันเจอบอกทุกวันบอกทุกคนเขาก็ยิ้มเขาบอกเออเดี๋ยวดูให้ซึ่งไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้แล้วจะบอกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่แบบรับปากไปอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคือทุกคนเนี่ยเขาก็อยากให้มีทุกคนมีความตั้งใจที่ดีทั้งนั้นผู้ใหญ่ที่เขารับฟังเราไปว่าเราอยากมีคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาเขาฟังเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กมันมีแรงขึ้นนะมันอยากทำนะแต่ด้วยสถานการณ์โดยรวมแล้วเนี่ยการที่จะจัดงานใหญ่ๆขึ้นมาหนึ่งครั้งคอนเสิร์ตใช้เงินเป็นล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนึกออกป่ะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดหน้าคิดหลังเขาก็ไม่ผิดที่จะคิดเราก็แค่แสดงความจำนงของเราว่าเราอยากทำ